วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Club ค่ะรายการซึ่งจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนุกสนานนะคะพร้อมกับได้รับสาระความรู้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวให้หนุ่มๆตั้งโอมแล้วก็สแปมพาไปชมกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ได้เดินทางกันมาถึงแล้วครับผมที่วัดวัดแคร์วัดแคร์ครับงั้นเข้าไปกันเลยดีไหมครับครับตามพวกเรามาเลยครับตามมาครับตามมาวิหารนี้ดูสวยงามและเก่าแก่มากพวกเรามาสักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ที่งดงามมากครับวัดนี้มีพระพุทธบาท4รอยทำด้วยทองเหลืองกว้าง 1.4 เมตรยาว 2.8 เมตรสร้างซ้อนกันไว้ในรอยใหญ่เราจึงชวนกันมากราบพระพุทธบาทกันครับThank you.
่าสนใจอื่นๆก็มีเช่นระฆังทองเหลืองหม้อต้มกระทองเหลืองตู้ใส่หนังสือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถวายเมื่อปีพุทธศักราช2412เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้พาท่านผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมสักการะกันที่วัดป่าเลไลแล้วเราก็ได้ทราบเรื่องราวของคุณช้างกันมาสัปดาห์นี้เราก็เลยพาทุกท่านมาที่วัดแคร์ครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแผนครับซึ่งนั้นเรื่องราวนั้นจะเกี่ยวข้องกันยังไงครับผมเดี๋ยวเราฝากนัดไปถามอาจารย์แอนกันดีครับนัทก็จะขอเป็นตัวแทนถามคำถามอาจารย์แอนแทน3หนุ่มเลยละกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก็มาถึงวัดแคร์กันนะคะตอนนี้หนุ่มๆเขากำลังตื่นเต้นค่ะอาจารย์เพราะว่านอกจากจะได้ไหว้พระก็ยังได้ดูมีทั้งตัวต่อยักษ์ต้นมะขามยักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมีคุ้มขุนแผนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์แทนหนุ่มๆว่าที่นี่เกี่ยวข้องอะไรกับวรรณคดีขุนช้างขุนแผนอีกแล้วค่ะจริงๆในเรื่องของวรรณคดีขุนช้างขุนแผนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสถานที่จริงทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าสุพรรณบุรีนี่เสมือนหนึ่งเป็นเมืองที่เป็นเรื่องเล่าถ้าสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวหน้าหนึ่งข่าวใหญ่มากสำหรับสามตระกูลนี้ก็คือขุนช้างขุนแผนแล้วก็นางพิมพิลาไลยนะคะคือถ้าสังเกตนะขับรถมาตลอดทางจะเป็นชื่อถนนถนนพันวสาอย่างถนนที่ขับเข้ามาที่คุ้มขุนแผนตรงนี้ก็จะเป็นถนนสมพานคงใช่ไหมคะอาจารย์สมพานคงนี่ก็คือเป็นสมพานที่เป็นมีวิชาอยู่ยงคงกระพันและเป็นคนที่สอนขุนแผนนะคะคือขุนแผนเนี่ยจะมีอยู่3วัดด้วยกันที่มีความสำคัญในชีวิตของขุนแผนนะคะคือเริ่มแรกตั้งแต่เป็นพายแก้วนะก็หนีไปจากสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะไปอยู่กาญจนบุรีไปวัดส้มใหญ่ก่อนไปเรียนที่นั่นซึ่งในการเรียนของลูกผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ใช่เพียงเล่าเรียนเขียนอ่านเท่านั้นก็จะเรียนวิชาต่างๆเกี่ยวกับคาถาอาคมเกี่ยวกับฤกษ์ยามอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็เพื่ออัดในว่าอาจจะไปลบทับจับศึกหรือเรียนรู้ทางนักเลงก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเพราะว่าแล้วแต่จะเลือกทางเดินคือวิชาความรู้ที่นั่งเรียนจากวัดในสมัยนั้นก็จะคือนอกจาก เรียนธรรมแล้วก็จะมีเวทมนต์คาถาต่างๆด้วยอะไรอย่างนี้ป่ะอาจารย์คือถ้าเราเปรียบเทียบกันในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็เสมอหนึ่งเลี้ยวเชี่ยวชาญทางฤทธิ์โดยเรียนวิชากสิณแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เรียนธรรมควบคู่กันไปไม่ได้ไปใช้ในทางธรรมแต่ใช้ในทางโลกิยะนะก็เลยกลายเป็นเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์ต่างๆนะก็คือใช้กำลังสมาธิจิตนั่นแหละค่ะนะถ้าเราเปรียบเทียบกันกับทางพระแต่อย่าไปปนกันนะคะค่ะทีนี้คุณแผนก็เรียนที่นั่นคือพายแก้วเรียนที่นั่นก็เหมือนกับว่าอาจารย์สอนหมดแท้หมดพุงแล้วก็กลับให้ไปเรียนที่สุพรรณก็แล้วกันนะคะก็มาเรียนที่วัดแคร์คือแนะนำกันมาอีกทีนึงว่าที่สุพรรณบุรีเนี่ยวัดที่มีชื่อที่สุดในเรื่องของการเรียนหรือเก่งยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยเหมือนกับในวงการถ้าเราพูดสมัยในวงการนักเลงเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่รู้กันว่าวิชาที่เนี่ยเก่งที่สุดอันนี้จริงๆก็อาจจะคล้ายๆกับหนังจีนออกจากสำนักกระบี่นี่ไปเข้าสำนักกระบี่นี้อะไรออกจากคงทงไปเข้าบูตึงอะไรอย่างนี้คือก้าวหน้าขึ้นเลยทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบก่อนในสมัยอยุธยาต้องบอกว่าเป็นอยุธยาเข้าอยุธยาตอนกลางแล้วสมัยสมเด็จพระพันวสาหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเนี่ยนะคะคือเป็นช่วงสมัยที่มีการลบทับจับศึกมีกองทหารต่างๆที่แม้กระทั่งกองทหารก็จะแต่งชื่อเรียกว่าตั้งชื่อเป็นในทางโหราศาสตร์เช่นกองพันจันทร์กองพันอังคารพันพุธ
แต่นี่เป็นพันเฉยๆนะแต่คือมาจากคำว่ากองพันก็คือเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็กองอาสาที่ลบเป็นกองหน้าเนี่ยเสมือนกองสอดแนมสมัยนี้เรียกว่าอัตมาตต้องมีความรู้เรียกว่ามีวิชาการอย่างนี้เข้มแข็งถึงจะสู้กันได้นะคะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบเมื่อเราไปเรียนวัดอย่างเงี้ยสมมติเราจะไปเรียนวิชาแบบนี้บ้างก็จะมีได้ที่1ที่2ที่3ที่1ก็อาจจะไปเรียนต่อที่เก่งกว่ายิ่งขึ้นไปอย่างคุณแผนนะที่เรียนแย่ๆหน่อยก็ออกมาเป็นนักเลงอะไรอาจจะเป็นซักยันเพราะว่าสู้ก็ไม่ได้ก็จะต้องถูกทำร้ายเอาก็ไปซักยันป้องกันอะไรเงี้ยคือลูกผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีความสุขกับการแบบนี้คือเรียกว่าเป็นสู้กันตัวต่อตัวไม่ใช่รอบยิงรอบกัดรอบแทงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ขังอาจารย์เล่าเรื่องตอนที่เกี่ยวข้องกับต้นมะขามยักษ์กับตัวต่อให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะคือจริงในวันคดีของคุณช้างคุณแผนเนี่ยได้เอ่ยถึงว่าวิชาที่คุณแผนเรียนเนี่ยก็คือเสกตัวต่อจากต้นมะขามนะคือจากใบมะขามค่ะจากเอาจากต้นมะขามเนี่ยแล้วก็เขย่าเขย่าต้นนะพอขยับร่วงลงมาแล้วเนี่ยก็จะว่าคาถาที่นี่ร่วงมาก็เป็นตัวต่อนะคะก็คือจากต้นมะขามนะแล้วก็ใบมะขามที่ร่วงมาเนี่ยเป็นใบเล็กๆเขาเปรียบเทียบว่าตัวเท่าอ่ะนะคือเสกเนี่ยไม่ใช่หยิบหนึ่งใบเสกแล้วก็ทีละใบทีละพันขยับอ่ะขยับต้นแล้วก็ว่าคาถาไปแล้วก็พอลงมาแล้วกลายเป็นตัวต่อพลังภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือซึ่งตามตำนานที่เล่ามาก็คือเกิดขึ้นที่นี่ต้นมะขามที่นี่ที่วันนี้ถึงได้มีตัวต่อยักษ์คือพอมาดูแล้วเนี่ยนะคือก็นะคะเราต้องนับว่าต้นมะขามเนี่ยมีอายุอยู่เท่าไหร่นะจากสมัยสมเด็จพระพันวาสาจนท่านปัจจุบันเนี่ยก็นับได้พันปีเกือบพันปี400ปี600 700ปีค่ะก็เป็นอยุธยาตอนต้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์เราถ้านับใช่เพราะว่ากว่าจะโตมาให้คุณแผนขยับได้เนี่ยใช่ไหมคะมันก็จะต้อง 7-800 ปีถูกไหมคะมันจะไม่พอดีเป๊ะเพราะว่าต้นมะขามที่ตัวโตขึ้นขนาดนั้นคือต้องนับย้อนหลังขึ้นไปอีกไม่ใช่เป็นสมัยที่ขุนแผนอยู่ที่ว่าต้นจะตั้งขนาดที่เขย่าได้แล้วก็เสกออกมาบินออกมาเป็นตัวต่อตัวแตนอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องอายุประมาณนับไปถึงตรงนี้ประมาณ 7-800 ปีถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าอายุของต้นไม้ 7-800 ปีก็ใช้ต้นนี้นะคะแต่ถ้าหากว่านับอายุแล้วยังไม่ถึงเนี่ยอาจจะประมาณสักต้นเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะประมาณสัก200ปีอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเป็นหน่อจากต้นเดิมค่ะก็จริงๆเรื่องราวเหล่านี้มันก็ยากที่จะสืบหาเพราะมันก็เป็นตำนานไปแล้วนะคะแต่ว่าก็สิ่งที่คงเหลืออยู่เนี่ยก็ทำให้เราได้รับอรรถรสในการมาเที่ยวชมมาไหว้พระเดินชมสถานที่สวยๆแล้วก็ได้ความรู้ทางวรรณคดีด้วยอย่างนี้ใช่ค่ะคืออย่างต้นไม้ที่อยู่ในที่นี่เนี่ยนะคะอาจจะเป็นอนุสรณ์ทำให้เราเนี่ยได้อรรถรสอย่างที่คุณสันติการบอกคืออ่านบุญจ้างคุณแผนแล้วสนุกเพราะว่าอย่างอาจารย์มาอาจารย์ก็นั่งนิ่งๆนั่งเงียบๆนะคะไม่ใช่สมาธิเข้าทรงองค์อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่านั่งดูแล้วก็เออนะโบราณที่จินตนาการแล้วเนี่ยดีแล้วก็ได้มานั่งอยู่ที่คุ้มคุณแผนแต่ไม่ใช่บ้านของคุณแผนจริงๆต้องมาเข้าใจตรงนี้นะเขาเพียงแต่เปรียบเทียบว่าเรือนคุณแผนอนุมานว่าจากในวันคดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่อนุมานเรือนของขุนช้างอยู่ที่วัดป่าเพราะว่าขุนช้างเนี่ยเป็นเรือนที่ใหญ่แล้วก็จะมีหลายชั้นเข้าไปก็จะถึงห้องของขุนช้างแล้วก็จะมีเรือนชานใช่ไหมส่วนขุนแผนก็จะเป็นเรือนย่อมขึ้นมาที่ว่าปลูกเรือน5ห้องเป็นเรือนหอของขุนแผนภายใน1วันตั้งแต่เช้ามาก็จะมีงานแบบงานลงแขก มีงานที่เรียกว่าคือฝ่ายหญิงก็จะทำกับข้าวฝ่ายชายก็จะยกเสาต้นนั้นต้นนี้มาแล้วก็ปลูกเรือนในวันเดียวนะคะกี่ห้องกี่ห้องก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้เขาก็อนุมานว่าสมัยก่อนเนี่ยคงประมาณนี้นะคะคือถ้าปลูกกันในวันเดียวคงจะไม่ใช่ขนาดเรือนของขุนช้างที่ใหญ่กว่านี้ค่ะอาจารย์ค่ะที่ว่าพูดถึงเรื่องที่บางทีจะว่าไปก็เป็นกระแสอยู่เหมือนกันอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างอดีตก็มีการนำเรียนวิชาต่างๆที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นไสยศาสตร์เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คือการเรียนวิชาที่จะไปต่อสู้เนี่ยนะคะคือมันก็สายยะแปลว่าไม่มีที่มาที่ไปนะคะคือศรัทธาสติเนี่ยจะมีเหตุมีผลในการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะอย่างสายยะเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่มาเนี่ยบอกไม่ได้นะคะอย่างเช่นบอกว่าแล้วมันกลายเป็นแตนได้อย่างเป็นต่อได้อย่างไรขยับต้นท่องคาถาอย่างเงี้ยเราบอกที่มาที่ไปไม่ได้อันนี้เป็นสายยะ
นะคะแต่ถ้าบอกว่าเจริญพุทธคุณแล้วเกิดความเป็นสิริมงคลเป็นศรัทธาค่ะมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะทีนี้สมัยก่อนที่มีการเรียนวิชาพวกนี้อาจจะไปใช้รบทับจับศึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างในเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยแบบเยอะมากทั้งกุมารทองอะไรต่างๆนานาที่เกิดในเรื่องสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แต่รู้สึกเหมือนกับจะร้ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีกหรือเปล่าคะอาจารย์คุณสันติการคงจำได้ที่อาจารย์บอกว่าสมัยก่อนไปเรียนเนี่ยมีสอบได้ที่หนึ่งแล้วก็สอบตกใช่ไหมสอบได้ที่หนึ่งก็จะไปเรียนต่อแล้วใช้วิชาเกิดกับประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเป็นที่ยอมรับเช่นเข้ากองอัธมาศไปเลยซึ่งกองอัธมาศเนี่ยเขาจะไม่รับเยอะเขาจะรับแต่คนที่เก่งๆแล้วก็กองหนึ่งอย่างที่บอกว่าในขุนช้างขุนแผนบอกว่าขุนแผนออกจากคุกเพราะอาสาไปตีเชียงใหม่ขอกองร้อยขอ100คน100คนนี่คืออัธมาศแล้วคนก็บอกอูนินทาใหญ่เลยว่าเจ้าแผนภาษาทำไมใจร้ายจังให้ไปลบกับเชียงใหม่เนี่ยไปแค่ร้อยคนนั่นคือกองหน้าไปสอดแนวจะไปตีไปอะไรก็แต่แล้วก็มาอีกทีก็กองทัพก็ยกไปอีกทีนึงจริงๆอาจจะทุกชาติเนี่ยก็จะมีเพราะว่าพออาจารย์พูดถึงก็จะนึกถึงขอบดำดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือก็จะเป็นกองหน้าที่เก่งวิชาก็จะเป็นต้องมีวิชาเพื่อที่จะสืบเสาะเข้าไปถึงที่มั่นของศัตรูใช่ค่ะทีนี้สอบได้ที่โรงไปไหนล่ะลบเขาก็ไม่รับอ่ะใช่ไหมคะก็จะไปอวดกับชาวบ้านว่าฉันเก่งก็ใช้วิชาทำมาหากินทำงานกินในทางร้ายในทางอย่างที่คุณสันติการพูดนะก็คือเป็นนักเลงไปอวดเก่งยกตนข่มท่านไม่ใช้ในทางที่เกิดประโยชน์นะก็เรียกว่าเป็นการทำลายครูซึ่งวิชาเหล่านี้ก็มีการตกทอดให้กับลูกหลานมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีก็ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับการใช้วิชาอย่างนี้ก็จะเป็นการใช้ในการทำร้ายกันค่ะแต่ทีนี้วิชาที่เราได้ยินข่าวเนี่ยอาจจะนะคะอันนี้ไม่ทราบนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าไม่ได้ไปล่วงเกินท่านผู้ใดที่ร่ำเรียนกันมาอย่างถูกต้องหรืออะไรนี้นะคะแต่หมายความว่าไปเรียนจากวิชาจากนอกประเทศนะคะหรือว่าเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบไม่ประเทศไหนประเทศไหนไม่สังกัดชาติใดทั้งสิ้นเนี่ยแต่เอารับวิชาลายๆเพื่อมาทำร้ายและทำลายฝ่ายตรงกันข้ามศัตรูอะไรอย่างเงี้ยนะไปร่ำเรียนวิชาเนี่ยก็เรียกว่ามนต์ดำเหมือนที่ฝรั่งมีนะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่ามันตกทอดมาอย่างเหมือนกับเราเก็บได้คุณสันติการไปเก็บตำรามาได้เนี่ยเราไปเรียนเราใช้ในทางที่ผิดไม่มีครูไม่มีอาจารย์อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามนต์ดำหรือสายยะอย่างแท้จริงซึ่งการเรียนแบบเนี้ยมันเป็นภัยกับตนเองและผู้อื่นนะคือในที่สุดก็จะแพ้ภัยตัวเองเกิดผลร้ายกับผู้ใช้ใช่ค่ะคือให้ทุกข์แก่ท่านนะค่ะทุกคนก็ถึงตัวอย่างนี้ถ้าฟังอาจารย์พูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้ววิชาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวผิดที่วิชาคือหมายถึงว่าไสยศาสตร์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายขึ้นอยู่กับคนใช้คือสามารถที่จะเอามาใช้อย่างที่เราเคยได้ยินว่าใสดำใสขาวมันใช้ช่วยคนได้มันใช้ทำลายคนก็ได้เหมือนกันวันนี้ได้รับความรู้จากอาจารย์แอนมากมายเช่นเคยค่ะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์แอนค่ะอาจารย์แอนยังอยู่กับพวกเรานะคะติดตามช่วงหน้าค่ะเอ๊ะว่าไปช่วงนี้เราเข้าวัดกันบ่อยนะเนี่ยเพื่อนบ่อยเลยเนี่ยเพิ่งศึกมาเลยเอาเหรอเฮ้ยบวชอีกรอบดีๆจะดีเหรอมันไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่เคยได้ยินนะว่าโบราณเขาบอกว่าหญิง3ผัวชาย3บวชเนี่ยครบไม่ได้ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันใช่ส่วนหญิง3ผัวเนี่ยพอเข้าใจนะแต่ว่าชาย3บวชเนี่ยฟังดูงงๆฟังดูดีนะจริงๆได้นะเพราะว่าการบวชครั้งนึงเนี่ยก็เดินผ่านหลายบวชเหมือนกันนะจริงป่ะเนี่ยพูดจริงป่ะเนี่ยนี่พูดเรื่องจริงเพราะฉะนั้นน่าจะได้จริงๆแล้วไม่อยากรู้จริงๆอยากรู้คือยิง3หัวเนี่ยไม่ดีแต่ว่าชาย3บทเนี่ยน่าจะดีนะตรงนี้เราไปฝากแนทถามอาจารย์แอนกันดีกว่ามั้ยเออเนาะเผื่อจะได้คำตอบที่จริงๆหญิง3หัวเนี่ยคือพอเข้าใจแต่ชาย3บทเนี่ยคือบวชบ่อยๆไม่ได้หรอคะอาจารย์ถ้าเกิดมีธุระทางโลกต้องสึกออกมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหาความสงบเข้าไปบวชอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีนิทานชาดกเล่านิดนึงนะคะมีชายคนหนึ่งนะคะเขาตัดสินใจไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะว่าเขาทำมาหากินเนี่ยก็เรียกว่าเหนื่อยมากเลยนะคะคือเช้าเนี่ยก็จะออกไปไถนาไปอะไรเงี้ยก็วันหนึ่งเห็นพระภิกษุเดินผ่านบ้านไปก็บอกถ้าเป็นพระภิกษุนี่สบายดีเนาะคือไปบวชแล้วก็มีข้าวกินทุกวันตัวเองก็เลยบอกภรรยาว่าจะไปบวชละนะภรรยาก็โอ้นุโมทนาสาธุเขาก็บวชจัดพิธีใหญ่โตก็บวชก็นั่งกินนอนกินไปทุกวันอะไรเงี้ยนะคะเบื่อ
นะเช้ามันก็ต้องตื่นแต่เช้าไปมีน้ำบาตรกินแล้วก็ไม่ทำอะไรอีกละสุดดีกว่านะออกมาทำงานคือคิดอย่างเงี้ยสลับไปอย่างเงี้ยทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะ6ครั้งนะคะไม่ใช่3ครั้ง6ครั้งจนกระทั่งเข้ามาครั้งที่7เนี่ยพระท่านบอกอ่ะมาอีกแล้วเหรอนี่ครั้งที่7แล้วนะคือมาแล้วอีกนานเท่าไหร่ล่ะจะสึกคนเราเนี่ยตัดสินใจอะไรก็ไม่แน่นอนมันก็วนไปวนเวียนมาอยู่อย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้เจริญไปถึงไหนสักทีนึงนะเดี๋ยวก็ออกไปไถนาแล้วก็มาบวชก็คือสลับกันระหว่างมานั่งกินนอนกินมาพักผ่อนกับการไปไถนาชายผู้นี้ก็คือพระโพธิสัตว์ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าอีกกี่ชาติที่จะต้องวนเวียนอย่างนี้นะก็เลยตอนนั้นก็เลยบวชไม่สึกค่ะ7ครั้งคือออกจะเป็นการค้านคำโบราณสักหน่อยนะคะแต่ว่าในลักษณะนี้มันมีความหมายที่ว่าชาย3โบสถ์เนี่ยเข้าๆออกๆเนี่ยตัดสินใจไม่แน่นอนก็เหมือนกับวนเวียนวนเวียนไปมาคิดอะไรอ่ะนะคะคิดอย่างในนิทานชาดกหรือเปล่าว่าบวชพระแล้วสบายดีอย่างนี้เป็นบาปนะคะถ้าคิดอย่างว่าออกไปทำมาหากินแล้วเบื่อแล้วก็มาบวช ดีกว่าจะได้สบายดีเสร็จแล้วก็เบื่อบวชแล้วก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นก็ออกไปใหม่3ครั้งเนี่ยก็ถือว่าครบไม่ได้แล้วอะค่ะคือทำอะไรจับจดเข้าหมายถึงคนที่ทำอะไรจับจดตัดสินใจไม่แน่นอนไม่มีความก้าวหน้าทุกอย่างวนเวียนอยู่กับที่สำหรับผู้หญิงที่3ผัวเนี่ยนะคะมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วนะคะสมมติว่าเราเป็นผู้ชายเรามีลูกชายกำลังมีแฟนนะอ๋อคนนี้เขาหย่ามา3ครั้งแล้วเราจะรู้สึกไงคนฟังทุกคนเลยเนี่ยนะหย่ามา3ครั้งแล้วนะคือเพราะว่าคือมี3คนแล้วแต่งงานใหญ่โตประกาศคนไปทั่วครั้งที่1ค่ะเลิกกันแต่งงานใหญ่โตประกาศคนไปทั่วครั้งที่2เลิกกันจัดงานอีกครั้งใครจะไปเป็นอันว่าผู้หญิงที่3ผัวเนี่ยก็มีความหมายว่าคุณมีความรักถึง3ครั้งอ่ะมันใช่หรือจะว่าไปหนุ่มๆเขาก็เลือกใช้เลือกคำได้เหมาะเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าอยู่ที่คุ้มขุนแผนอยู่ที่วัดแคร์เนี่ยแล้วก็พูดถึงหญิง3ผัวนี่ก็เข้าข่ายนางวันทองพอดีเลยใช่แล้วบ้านปลายนางวันทองเป็นยังไงแล้วตัวเองไม่รู้จักตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะอยู่กับขุนแผนขุนช้างหรืออยู่กับลูกดีในสุดก็ถูกประหารใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะที่ฝากไว้ให้กับทุกคนได้กลับไปคิดค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเรื่องของชีวิตนะคะบางทีก็ต้องใช้สติในการตัดสินใจให้แน่นอนค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์แอนมากค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเจนคลับแล้วนะคะมาติดตามกันค่ะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวแบบไหนมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมอีกค่ะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทาง TNN2 ดิวิชั่น 8วันนี้สวัสดีค่ะ